องคตทหารเอกนักการสื่อสารกับสำนวนองคตพดหางองคตหนึ่งในทหารเอกของพระรามมีอาวุธเป็นพระขันที่แม้แต่ใครก็ตามที่มาต่อสู้กับองคตก็ต้องตายหมดองคตเกิดจากพญาพาลีกับนางมนโทเมื่อครั้งพาลีแย่งนางมนโทมาจากทศกัณฐ์ทำให้นางต้องเป็นภรรยาของพาลีจนกระทั่งตั้งครรภ์ทศกัณฐ์จึงไปฟ้องฤาษีอังคตผู้เป็นอาจารย์ของพาลีให้มาตักเตือนจนพาลียอมคืนนางมนโทให้แต่ขอลูกเอาไว้ฤาษีอังคตจึงทำพิธีเอาลูกออกจากท้องนางมนโทไปฝากในท้องนางแพะเมื่อครบกำหนดคลอดพระฤาษีก็ทำพิธีคลอดให้จากท้องนางแพะและตั้งชื่อให้ว่าองคตทศกัณฐ์ยังคงผูกใจเจ็บจึงแปลงกายเป็นปูยักษ์คอยอยู่ที่แม่น้ำเพื่อที่จะฆ่าองคตขณะที่ทำพิธีส่งน้ำแต่ถูกพาลีจับได้และเอามาผูกไว้ให้ลูกลากเล่นอยู่7วัน7คืนจึงปล่อยไปและเมื่อครั้งที่สุครีพขอให้พระรามมาช่วยปราบพาลีก่อนที่พาลีจะสิ้นใจตายได้สำนึกว่าตนทำผิดต่อสุครีพทั้งไม่รักษาคำสัตย์สาบานจึงได้ทูลฝากฝังสุครีพและองคตไว้กับพระรามองคตเป็นผู้ที่มีสัมมาวาจาสามารถพูดจาให้คนหลงเชื่อได้ดังเหตุการณ์ตอนที่พิเภกได้ทูลว่าเขามรกตมีชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งทัพด้วยไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองลงกาและยังถูกต้องตามตำราพิชัยสงครามแต่มียักษ์กุมภาสูรเฝ้าอยู่พระรามให้หนุมานไปปราบยักษ์ร้ายต้นนี้และเคลื่อนทัพไปที่เขามรกตและทรงปรึกษาเหล่าพญาวานรว่าควรจะยกทัพเข้าไปรบกับเหล่ายักษ์หรือไม่สุครีพและเหล่าวานรจึงทูลว่าน่าจะส่งทูตเข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ก่อนหากไม่ยอมส่งนางสีดามาจึงจะยกทัพเข้าไปโจมตีพระรามจึงให้องคตผู้ซึ่งมีสติปัญญาและมีทักษะการทูตถือสารไปหาทศกัณฐ์เมื่อเข้าไปถึงเมืองพลยักษ์ไม่ยอมเปิดประตูรับองคตจึงเนรมิตตนให้สูงใหญ่เอามือปิดดวงอาทิตย์ทำให้มืดครึ้มไปทั้งเมืองทศกัณฐ์พอรู้ว่าเป็นลูกนางมนโทกับพญาพาลีก็ไม่พอใจมากแต่จะไม่ต้อนรับก็ไม่ได้ขณะที่อยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์องคตไม่ไหว้และเมื่อไม่มีใครสนใจเอาเก้าอี้มาให้นั่งองคตจึงม้วนหางให้สูงเท่ากับบัลลังก์ของทศกัณฐ์แล้วบอกว่าพระรามให้ถือสารมาให้ทศกัณฐ์เพื่อให้คืนนางสีดาทศกัณฐ์โต้กลับไปว่าพระรามฆ่าพ่อตายยังไปเป็นข้ารับใช้องคตจึงกล่าววาจาย้อนกลับเกี่ยวกับเรื่องในอดีตของทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์โกรธมากสั่งให้ทหารยักษ์ทั้ง4นายช่วยกันจับองคตเอามาตัดหัวเสียบประจานไว้ที่หน้าประตูวังแต่กลับถูกองคตฆ่าตายหมดแล้วองคตจึงหอบกลับมาหาพระรามเพื่อทูลบอกว่าทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนนางสีดาและพร้อมประกาศสงครามอย่างแน่นอนแม้การทูตครั้งนี้จะไม่สำเร็จแต่องคตก็ได้แสดงความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญให้ประจักษ์แก่สายตาของทศกัณฐ์ดังนั้นสำนวนที่ว่าองคตพดหางหมายความว่าเย่อหยิ่งจองหองอวดดีตีตนเสมอคำว่าพดหางแปลว่าม้วนหางหรือขดหางเป็นรูปวงกลมนั่นเองครับยืนอยู่กลางหมู่เสนายักษ์จะเกรงเท้าทศพักก็หาไม่จึงม้วนหางต่างอาจอันอำไพนั่งให้สูงเทียมอสุรีพระทรงยศปราณียักษาจึงให้เราถือสาราเข้ามาเจรจาโดยธรรม